วันธรรมสวรรค์สี่ครั้งวันพระชาวพุทธานุสรณ์เข้าวัดฟังธรรมจำศีลสังวรทำบุญสุนทรศีลธรรมนำพาขึ้นแรม8 ค่ำวันธรรมสวนาเลิกละก่อกรรมทำบาปหยาบช้ากลางเดือนสิ้นเดือนเตือนกายวาจาจิตใจไปหาคุณงามความดีประพฤติยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นนิจพ้นทุกข์สุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างเปล่าระฆังกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระคำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นนิจพ้นทุกข์สุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างเปล่ากังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระคำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในวันที่ 7 พฤษภาคมพุทธศักราช 2567วันนี้เป็นวันแรม14 ค่ำเดือน5เราเรียกกันว่าเป็นวันพระใหญ่ถ้าโบราณในพื้นที่บางแห่งเช่นทางภาคใต้วันพระนี่ก็เรียกว่าเป็นวันจบวันจบเดือนจบปีแล้วก็ขึ้นเดือน6ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปหากพิจารณาตามฤดูกาลในปีนี้ท่านที่อยู่ในประเทศไทย หรือพี่น้องหลายท่านจากอเมริกากลับไปเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยก็มาเล่ากันว่าอากาศร้อนเหลือเกินร้อนจริงๆร้อนถึง42องศาเซลเซียสมาจากทิศไหนก็จะคุยกันว่าร้อนเหลือเกิน ร้อน42องศาอาตมาก็เลยแลกเปลี่ยนว่าถ้าร้อน42องศานั้นร้อนจริงๆสมัยเรียนปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยพาราณสีประเทศอินเดียพอถึงฤดูร้อนก็ร้อนอยู่ระหว่าง42-43องศาเซลเซียสหรืออาจจะ41-42-43ประมาณนั้นเป็นวันๆไปจำได้ว่าในหอพักหอเสนคุปตะซึ่งเป็นหอพักที่ทางมหาวิทยาลัยถวายให้คณะสงฆ์ตั้งแต่รุ่นหลวงปู่คือหลวงปู่สังฆราชองค์ปัจจุบันก็ไปพักที่หอเสนคุปตะนั้นจบปริญญาโทก็เรียกว่าพระสงฆ์ผู้ใหญ่สูงสุดของประเทศคือสมเด็จพระสังฆราชได้มีความรู้ในระดับปริญญาโทได้ผ่านการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นปริญญาโทอาจจะเรียกว่าเป็นพระสังฆราชรูปแรกที่มีการศึกษาครบถ้วนทุกมิติก็คาดว่าในอนาคตก็จะมีพระสังฆราชที่เป็นถึงปริญญาธรรม9ประโยคปริญญาเอกหรือเป็นศาสตราจารย์เพราะว่าในมหาเถรสมาคมตอนนี้ก็มีพระมหาเถระที่มีคุณวุฒิขนาดนั้นนั่นก็คือพัฒนาการด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ที่มีมาตามลำดับไม่ได้หยุดนิ่งทั้งที่เป็นการขวนขวายเป็นการส่วนตัวและเป็นตัวระบบสมัยโบราณนั่นก็ต้องขวนขวายเป็นการส่วนตัวผู้ที่จะเรียนโทเอกต้องไปอินเดียเท่านั้นปัจจุบันนี้ก็เป็นที่สบายใจเมื่อเรียนจบมจร.มมร.แล้วจะต่อโทต่อเอกในประเทศไทยเลยได้ทันทีมีพอเพียงในสาขาของศาสนานั้นอันนี้ก็สมัยที่อยู่ที่อินเดียท่ามกลางอากาศ42องศาหรือ43องศานั้นในห้องที่เขาให้เป็นหอพักหอพักตั้งแต่สมัยโบราณเวลาร้อนเราก็จะปิดประตูห้องที่อินเดียนั้นจะมีพัดลมติดเพดานขนาดใหญ่วิ่งบึม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 คนที่เคยไปอยู่อินเดียก็บอกว่าเปิดทิ้งไว้3 เดือนแบบไม่ต้องหยุดเลยก็ไม่เสียหายแต่ประการใดคงทนดีทีนี้ทำยังไงพัดลมก็ไม่พอมีพรมปูอยู่ด้วยเขามีพรมปูอยู่เป็นพรมเก่าๆทุกวันต้องนำน้ำมาราดเลยเวลาอ่านหนังสือก็นั่งแช่เท้าไปหรือบางทีนอนก็นอนบนพรมที่ชื้นๆแฉะๆนั่นแหละ ซึ่งดีกว่าคือได้ชื่นใจหน่อยถ้าออกมาข้างนอกออกมาทำธุระข้างนอกฉันเดินไปห้องสมุดซึ่งระยะทางไม่ถึงกิโลเมตรก่อนออกไปพระก็นิยมนำผ้าอาบน้ำฝนมาอาบน้ำฝนนำมาชุบน้ำให้เปียกทั้งผืนและปิดหัวเดินกันไปพอถึงห้องสมุดก็แห้งเลยมันเหมือนอยู่หน้าเตาการได้รับฟังจากพี่น้องว่าร้อนเหลือเกินก็คือเข้าใจเข้าถึงใจความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องชาวกรรมกรแบกหามทำงานกลางแดดก็จะร้อนอย่างถึงที่สุดทั้งหนักทั้งร้อนผู้ที่ทำงานสร้างสรรค์สร้างถนนสร้างตึกรามบ้านช่องต่างๆพี่น้องที่ทำงานในสวนก็ได้เย็นๆสักหน่อยมีสวนหลายประเภทปลูกต้นไม้ไว้หนาแน่นแต่ก็ร้อนเป็นพิเศษเช่นกันถ้าพูดกันถึงแนวโน้มของฤดูกาลก็จะพบว่าเดือน5ตามวิถีไทยของเรานั้นเดือน5ร้อนจริงๆสงกรานต์ของเราก็เดือน5ร้อนจริงๆเทศกาลเล่นน้ำปีนี้ก็เลยสนุกกันเต็มที่ได้เย็นกันด้วยออกนอกบ้านกันมาส่งความเย็นให้แก่กันและกันแต่ถ้าเป็นประเพณีเก่าๆก็คือรอฝนเดือน6แล้วก็2 วันที่ผ่านมาก่อนที่จะมาถึงแรม14ค่ำเดือน5มีรายงานข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาและรายงานจากญาติโยมทางประเทศไทยส่งข่าวกันว่าฝนเริ่มมาความร้อนเริ่มเบาลงนี่เป็นที่น่ายินดีวันนั้นมีข่าววันซืนมีข่าวที่ฝนลงที่หาดใหญ่แต่ทางภาคอีสานอีกหลายจังหวัดแต่ทีนี้ว่าบางทีก็มาแบบเกินไปคือพายุนำหน้าก่อนพัดซะจนหลังคาไปก่อนจากนั้นฝนจึงมาอีกก็คือพากันเปียกปอนแล้วก็ลำบากต้อนรับฝนแบบลำบากทันทีก็ไม่รู้อนาคตว่าเวลามานั้นจะมาหนักไปหรือเปล่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้มาเถอะแต่ไม่ต้องส่งพายุมาก็ได้เพราะถ้าพายุนำอย่างที่สกลนครหรือที่หาดใหญ่ก็ทำให้บ้านเรือนที่ไม่หนาแน่นมากปลิวจากปลิวสังกะสีก็ปลิวกันไปแล้วก็ฝนกระหน่ำลงมาก็ลำบากกันเป็นทิวแถวส่งความเห็นใจด้วยความร้อนแล้วก็ฝนจะมาก็มีลมแถมมาด้วยนี่มันก็เป็นอนิจจังเป็นตัวธรรมชาติเป็นอนัตตาที่ไม่สามารถจะห้ามปรามหรือบอกกล่าวใดๆได้เตรียมรับมืออย่างไม่ประมาทนั่นเองก็เป็นว่าแนวโน้มที่โบราณบอกว่าฝนตกต้องตามฤดูกาลหรือไม่ตกต้องตามฤดูกาลคำกล่าวข้อความตรงนี้ยังใช้งานได้ดีกล่าวคือในประเทศไทยหลายจุดตอนนี้ฝนมา ก็คือฝนจะมาตอนเดือน6อย่างที่รุ่งเพชรแหลมสิงห์เคยร้องเพลงเอาไว้ที่ครูเพลงท่านแต่งเอาไว้ย่างข้าวเดือน6ฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องเงิมงำระงมไปทั่วท้องนาอันนี้ก็เป็นภาพในอดีตตอนอาตมาเด็กๆอยู่สักป.5 ป.6 ก็ร้องเพลงนี้กันโดยทั่วไปเพราะที่โรงเรียนสมัยก่อนนอกจากจะมีวิชาวาดเขียนมีวิชาอื่นๆอย่างปัจจุบันก็มีวิชาร้องเพลงด้วย10 คะแนนอาตมาก็ได้รับคะแนนนี้เสมอมาในแต่ละเทอมก็จะมีวิชาร้องเพลงนี้ด้วยนั้นเพลงก็เป็นวรรณกรรมที่ฝากฝังร่องรอยแห่งความจริงในทางสังคมเอาไว้คือศึกษาอดีตนำมาสะท้อนปัจจุบันและอนาคตกล่าวคือพี่น้องทนร้อนกันแรงๆมากมายก็ยังมีความหวังเดี๋ยวเดือน6ฝนก็จะมาบางพื้นที่มาแล้วถ้าพี่น้อง14ท่านที่ชมรายการธรรมทานในวันนี้อยู่จุดใดมีได้พบฝนแล้วบอกกันมาบ้างส่งกำลังใจกันมาบ้างก่อนที่เราจะผ่านพ้นความร้อนอันรุนแรงเมื่อเกิดเหตุร้อนรู้สึกจะแถวพังงาก็จะมาสัก 4-5 วันที่แล้วเหมือนกันอาตมาก็เลยบอกว่าข้ามเขาศกไปตกทางสุราษฎร์ทางชุมพรให้หน่อยเพราะว่าพี่น้องที่ปลูกทุเรียนก็จะขนน้ำกันอย่างหนักแต่ตอนนี้ถ้าไปก็ขอไปแต่ฝนพายุไม่ต้องเพราะทุเรียนกำลังเป็นลูกกำลังโตแต่ถ้าเกิดพายุแถมไปด้วยนี่หลุดกันเป็นช่อน้ำตาร่วงตามทุเรียนมาเลยทุเรียนบางส่วนก็ทยอยออกแล้วแต่ว่าที่กำลังจะได้ที่กำลังแก่ได้ที่ถ้าเกิดทั้งลมทั้งฝนไปเยือนนี่น้ำตาจะร่วงตามน้ำฝนไปเหมือนกันปีที่แล้วก็รู้สึกว่าพรากไปหลายตันอยู่เหมือนกันหลายบ้านหลายท่านก็เป็นนั้นว่าฤดูกาลแม้จะร้อนโหดไปหน่อยปีนี้แต่ยังจะมีฝนมาตามเวลานั่นก็คือมาเดือน6ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราก็ต้องดูถ้าติดตามข่าวรายการธรรมะรายการสนทนาทางโซเชียลมีเดียทางสื่อ TikTok สื่อ YouTube หรือสื่อFacebook ยังมีผู้มาอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกันอยู่อย่างไม่ขาดสายหลายท่านนำเอาทฤษฎีหรือคำที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านตรัสออกมาเผยแผ่เป็นตัวหลักก่อนพระองค์ตรัสหลายครั้งตรัสตอบผู้ที่ไม่เข้าใจอยู่ในยุคนั้นตั้งแต่ปี 2540 41นั้นก็มีพระบรมราโชวาทที่ขยายความลงไปสู่การปฏิบัติตลอดถึงพระองค์ได้ออกแบบเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้ ได้ทรงตอบปัญหาหรืออาจจะเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีข้อมูลทางวิชาการและประสบการณ์รวมกันมากมายนอกจากนี้ยังมีผู้ที่รับเอาพระบรมราโชวาทนี้ไปปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเป็นครอบครัวเป็นคนเป็นชุมชนอยู่จำนวนมากในระดับสากลทางสหประชาชาติในกรรมาธิการฝ่ายการพัฒนาก็ได้นำเอาสาระสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปบรรจุแล้วก็มีการบอกเล่าประเทศต่างๆให้หันมาสนใจการพัฒนาที่เป็นเรื่องของความพอเพียงในทุกมิติถ้าเราฟังบรมราโชวาทจากพระสุรเสียงของพระองค์เองก็จะมีคำว่าพอประมาณพอดีพอประมาณมีเหตุผลตรงนี้ก็เป็นสาระสำคัญที่พระศกนิกรผู้สนใจเศรษฐกิจพอเพียงได้นำมาแบ่งปันกันสั้นๆพอดีพอประมาณมีเหตุผลที่ได้คำว่าพอดีพอดีนี่ก็เป็นคำที่มาจากพุทธศาสนาในพระพุทธภาษิตว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุความพอดียังประโยชน์ได้สำเร็จเมื่อมาดูในภาคภาษาอังกฤษที่ได้บรรยายถึงธรรมะหรือเรื่องทางสังคมเขาจะเรียกว่า moderation ถ้าอ่านตรงตัวก็ moderation ถ้าอ่านเป็นอเมริกันก็ moderation แปลว่าสายกลางหรือพอดีเช่นเราสวมเสื้อตัวนี้สวมได้พอดีรองเท้าพอดีถ้าเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปก็ไม่พอดีรองเท้าถ้าไม่พอดีมีสิทธิ์โดนกัดทั้งขึ้นทั้งล่องรองเท้าที่ใหญ่กว่าเท้าโดยเฉพาะรองเท้าชนิดที่เรียกว่าไม่หุ้มส้นเวลาสวมเดินถ้ามันไม่พอดีก็กัดเอาเหมือนกันกัดหลังเท้าออกเหมือนกันแต่ถ้ามันแน่นเกินไปเดินไปก็กัดอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่ามันพอดีเดินสบายแต่ในสมัยที่อาตมาเดินทางจากสวนโมกอันดามันมายังสวนโมกชยาไปเจอรองเท้าคู่หนึ่งก็ค่อนข้างตึงค่อนข้างคับหน่อยคู่แรกนี่หลวมเดินไปก็เริ่มจะกัดมีญาติโยมซื้อมาถวายใหม่คาดว่าจะพอดีแต่มันแน่นหน่อยเอาคู่นี้กัดหนักกว่าเดิมเดินไป3 ชั่วโมงนี่เลือดสาดเห็นเลยนี่ก็คือคำว่าพอดีดูรองเท้าพอดีเป็นอย่างไรหรือแม้แต่อาหารในบ้านของเราเวลาจะหุงก็ต้องคำนวณคาดคะเนข้าวสารพอดีไหมไม่ขาดและไม่เกินพอดีคือจบสวยในครอบครัวทั่วไปครอบครัวพุทธปัญญา ก็เรียกว่าครอบครัวได้โอ้ทุกวันญาติโยมจะมาถวายอาหารเพลพระสงฆ์บางท่านนำข้าวมาใส่ภาชนะเล็กๆเลี้ยวซ้ายแลขวาวันนี้คนน้อยไปก็เลยถามว่ามีข้าวอยู่ไหมถ้ามีข้าวก็นำมาเติมหน่อยจะได้พอดีแต่ว่าบางท่านอยู่คนเดียวก็มีหม้อเล็กๆพอดีสมัยที่อาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยปูดาก็จะมีหม้อเล็กๆใบหนึ่งใส่ข้าวสาร2 กรัมคงบนเตาน้ำมันก๊าซปิดหม้อแล้วนำกะหล่ำปลีมา1 หัวตัดครึ่ง 1แล้วก็ผัดใส่กระเทียมน้ำมันแค่นั้นน้ำปลานิดหน่อยพอหุงข้าวสุกก็ผัดแล้วก็ใส่ต้มลงไปในหม้อก็ฉันพอดี ไม่ต้องมีถ้วยประหยัดกันไปทั้งหมดนะกระทะก็เรียกว่ากวาดจนเกลี้ยงใส่ลงไปในหม้อเลยหม้อนั้นก็กลายเป็นจานไปด้วยฉันหมดก็ล้างหม้อกับล้างจานล้างกระทะเก็บไว้พอดีแต่ละวันวันละมื้อพอดีแม้แต่การรับทานอาหารที่ไม่รู้สึกว่ามันหิวมันก็พอดีคือว่าไม่อิ่มเกินไปไม่หิวเกินไปแต่ฉะนั้นคำว่าพอดีจริงเป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ก็ทรงเลือกคำธรรมดาของคนทั่วไปและในบรมราโชวาทที่ตรัสเองพระองค์ตรัสว่าแม้แต่พูดก็พอดีหรือพอประมาณนั่นก็หมายถึงว่าคำว่าพอเพียงของพระองค์นั้นจะครอบคลุมทุกมิติครอบคลุมไปทุกมิติแม้แต่พูดก็พูดกันพอประมาณสนทนากันพอประมาณถ้าเยอะเกินปัจจุบันเขาเรียกว่าเยอะเกินก็อาจจะเกิดโทษก็ได้จึงต้องระมัดระวังแล้วก็พอประมาณสำคัญสุดท้ายก็คือต้องมีเหตุผลมีเหตุผลตัวนี้จะเจาะลึกทั้งในส่วนเศรษฐกิจในส่วนการพัฒนาการเพิ่มพูนศักยภาพแบบมีเหตุผลเกิดเหตุผลสอดคล้องกันเช่นในข้อความบางตอนที่ตรัสไว้บางแห่งที่พระองค์ตรัสว่าอาจจะเริ่มต้นจาก 300-400 บาทและพัฒนาไปไม่หยุดโดยตั้งอยู่บนเหตุผลแห่งการพัฒนานั้นๆอันนี้ก็ชี้ไปยังตัวเศรษฐกิจจะเป็นการเกษตรเป็นการอุตสาหกรรมการศึกษาการท่องเที่ยวหรือธุรกิจใดๆที่พระองค์สมมุติว่าเริ่มต้น 2-300 บาท 3-400 บาทจนไปถึงเป็นหมื่นๆก็เป็นไปตามทฤษฎีนี้หรือทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเหตุผลโดยมีความสอดคล้องกันกับความจริงนี่หลายท่านออกมาแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์บางอย่างที่ตนเองได้ผ่านพ้นมาและท่านเหล่านั้นก็ได้ไปใช้ชีวิตจริงดำเนินชีวิตอยู่ได้ มีท่านหนึ่งในที่ออกมาทางเฟซตอนนี้ก็อยู่ตัวไปแล้วเคยเป็นถึงครูบาอาจารย์ด้านวิศวะเรียกว่าสถาบันที่จบก็โด่งดังทีเดียวจบวิศวะจุฬาเลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นทำงานอยู่ระยะหนึ่งทำงานในบริษัทอยู่ระยะหนึ่งเงินเดือนสูงนี่แหละสุดท้ายก็มีที่ดินอยู่ที่บ้านก็กลับไปบ้านเปิดตัวชัดเจนว่าได้ทำเศรษฐกิจพอเพียงในมิตินั้นก็มีที่จำนวนหลายไร่ 30-40 ไร่นี่ก็คือแสดงว่ามีเหตุผลแล้วก็จับพัฒนาไปตั้งแต่1ไร่2ไร่3ไร่มีแหล่งน้ำมีพืชผักสวนครัวมีพืชผักมีต้นไม้ต่างๆก็ปรับไปได้ไม่ได้ตายตัวตามที่พระองค์ได้เขียนริมเขียวเอาไว้จะต้องมีเหตุผลด้วยสำคัญก็คือต้องใช้ปัญญาประยุกต์กันไปโดยภาพรวมก็คือเป็นผลึกในทุกมิตินั่นแหละเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ได้เจาะไปทางใดทางหนึ่งแต่ก็มีผู้มาแบ่งกันดีมากแบ่งปันทั้งในส่วนประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายคนทั้งที่ไปดูงานและไปทำจริงๆจำนวนมากแต่ถ้าเราดูชุมชนใหญ่ที่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนี้และมั่นคงในด้านอาหารอย่างสูงทั้งเป็นอาหารปลอดภัยและพอเพียงที่จะเลี้ยงชุมชนก็คงจะต้องชี้ไปที่ชุมชนชาวอโศกทั้ง8แห่งตรงนี้เรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติที่ชัดเจนในสมัยที่พลตรีจำลองศรีเมืองท่านทำที่จังหวัดกาญจนบุรีชาวอโศกคือใช้ทั้งชีวิตที่เป็นธรรมะ เรียกกันว่าเป็นต้นแบบของคนทำงานหนักทำงานเป็นทำงานดีใช้ชีวิตมีศิลปะหลวงพ่อพุทธทาสกล่าวว่าการใช้ชีวิตที่มีศิลปะคือไม่มีความทุกข์อย่างชุมชนอโศกก็ถือว่าได้ออกแบบการใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนพิสูจน์ได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนเป็นลำดับไปนอกจากนี้เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เป็นเรื่องบังคับแต่มันเป็นเรื่องทางภูมิปัญญาของพระราชาพระองค์หนึ่งที่ได้ทำทฤษฎีนี้ออกมาโดยผ่านการทำงานอย่างหนักเป็นการทำงานภาคสนามที่หนักหน่วงจริงจังตามหลักของพระองค์ที่ว่านั่นแหละเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในทุกจุดมีความหวังมีความปรารถนาหรืออาจจะมีฝันในฐานะผู้นำประเทศคือฝันถึงความพอเพียงอันไม่ขาดแคลนกับทุกชีวิตนั่นเป็นความฝันของประเทศทีนี้เมื่อเดินไปถึงจุดแห่งความพอเพียงหรืออุดมโภคามีผลิตต่างๆมีน้ำพอเพียงมีดินที่ดินพอเพียงปัจจัยการผลิตพอเพียงได้ผลผลิตออกมาพอเพียงหนี้สินที่เป็นห่วงกันมากทั้งหนี้ครัวเรือนทั้งหนี้ของประเทศก็จะค่อยๆลดลง ลดลงตามลำดับเพราะแต่ละคนนั้นมีศักยภาพมีความสามารถพึ่งตนเองได้แล้วก็ก้าวไปสู่ความพอเพียงและเหลือเฟือแบ่งปันตั้งอยู่บนธรรมะเป็นทิศทางคือพอเพียงมีเก็บเหลือเฟือและแบ่งปันก็มีขั้นมีตอนเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นเรื่องธรรมะหลายหมวดนี่แหละเป็นเรื่องธรรมะที่จะต้องมาผสมหรือเป็นธรรมะประยุกต์ในหลายมิติทั้งเรื่องตัวเศรษฐกิจเรื่องของการผลิตสำคัญเรื่องปรัชญาชีวิตเรื่องการเลือกดำเนินชีวิตโดยไม่ได้ตรึงไว้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งภาพที่มองกันกว้างๆเศรษฐกิจพอเพียงก็มักจะมองไปยังอาชีพเกษตรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่หรือเป็นหลักเป็นผู้ผลิตอาหารทุกประเภทเรียกว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ปัจจัยสี่แต่ในความจริงแล้วครอบคลุมได้หลายมิติทั้งเรื่องการศึกษาก็จะพอกันระดับไหนจะพอใจพอเพียงในระดับไหนเมื่อไหร่ หรือจะเรียนแบบตลอดชีวิตก็จะต้องมีความพอดีพอประมาณเหตุผลติดตามกันไปการผลิตเช่นกำลังคนมีแค่นี้กำลังเงินทุนมีแค่นี้ประมาณนี้เทคโนโลยีมีแค่นี้แล้วจะผลิตประมาณไหนมากหรือน้อยตรงนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำกันอยู่อาตมาผ่านการเดินทางไปทั่วทุกภาคไปพบพี่น้องสวนลำไยพบพี่น้องสวนยางพาราพบพี่น้องสวนทุเรียนพบพี่น้องสวนลิ้นจี่เราก็จะเห็นได้ว่าปริมาณนั้นไม่เท่ากันบางสวนก็ไม่ได้จ้างใครเลยพอดีงานพอดีสองสามีภรรยาไม่ต้องมีการจ้างใครมาช่วยพอดีก็ตื่นเช้าเข้าสวนทำงานระยะหนึ่งก็มารับประทานอาหารพักผ่อนจากนั้นก็บ่ายๆแดดร่มลมตกก็ลุยกันต่อบางสวนก็มีสองคนบางแห่งมีหลายแผนกมีถึง60คนมีถึง30คนถ้ามีเงินจ่ายคนงานก็มีไปมีที่พักมีอาหารให้คนงานรับประทานก็อยู่ก็ไปกันอย่างนั้นในไร่อ้อยนาข้าวบางทีใช้2คนพอบางทีในฤดูกาลก็เก็บเกี่ยวกัน 4-5 คนตอนอาตมาเด็กๆที่อำเภอหลังสวนอำเภอปัตโตก็จะรุ่งเรืองไปด้วยกาแฟสวนกาแฟตอนนั้นกิโลสูงสุดถึง100 กว่าบาทและบุกเบิกพื้นที่ปลูกกาแฟกันบางฤดูกาลคนก็ไม่พอก็มีพี่น้องอยู่ทางไหนก็มาเลยยุคนั้นเราก็ได้รู้จักคนจำนวนมากบางท่านมาจากภาคอีสานมาจากภาคเหนือภาคกลางมาทำงานกันเก็บกาแฟกันเสร็จสิ้นฤดูกาลก็กลับบ้านก็ได้กันคนละหลายหมื่นมันมีความลึกซึ้งแบ่งปันกันอยู่ในนั้นของอาชีพหลายๆอย่างและที่น่าสนใจก็คืออาชีพเกษตรนี่แหละมันก็มีหลายขนาดเล็ก ทำกันสองคนก็อยู่กันได้ไปกันได้แล้วจะขยับขยายจ้างคนงานสักสองคนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเครื่องใช้ไม้สอยขึ้นอยู่กับเงินแล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของงานถ้าพอดีทำเสร็จแล้วขายผลผลิตได้มีเงินเดือนจ่ายคนที่มาทำงานแบบสบายๆมีเก็บสำหรับฤดูกาลต่อไปก็พอดีลื่นไหลไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินแต่ถ้าว่าขาดความพอดีศักยภาพหรือความสามารถได้เพียงแค่นี้แต่ว่าไปใช้จ่ายมากกว่านั้นทีนี้ถ้าเริ่มเป็นหนี้หนึ่งครั้งปลดหนี้ไม่ได้ก็จะไล่ต่างไปเรื่อยคือไม่มีโอกาสได้หยุดละตั้งหลักไม่ได้เพราะมันไม่เคยพอสักทีตรงนี้เพราะเนื่องจากหนี้สินเพิ่มพูนมากขึ้นคือว่าความพอดีไม่พบเพราะมันตัวหนี้สินมันวิ่งนำหน้าดอกเบี้ยมันวิ่งนำหน้าไปเพราะฉะนั้นความไม่พอเพียงก็จะเกิดขึ้นถ้าว่าไม่ได้เริ่มต้นด้วยความพอเพียงพอประมาณแล้วก็มีเหตุผลและมีหลายท่านช่วงหนึ่งเศรษฐกิจดีขายผลผลิตทางการเกษตรดีก็ออกรถกันแต่พอผลผลิตทางการเกษตรตกราคาตกก็ต้องคืนรถกันไปเป็นดิวแดงถ้าใครยังฝืนเก็บรถเอาไว้ในขณะที่เงินไม่พอจะต้องกู้หนี้ยืมสินที่เหลือก็คืนหนี้ล้วนๆทีนี้พอก้าวไปสู่ความเป็นหนี้ปั๊บความพอเพียงก็เริ่มจะถดถอยลงไปเพราะว่าเรียกภาษาทั่วไปว่าปิดกระดุมเม็ดแรกพลาดไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามกู้หนี้ยืมสินในการกู้ก็ได้แต่ต้องพอประมาณคือไม่ทำหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ถ้าทำมาเกิดโภคผลซึ่งมีเป็นจำนวนมากพี่น้องเกษตรกรไทยที่ไม่มีหนี้ก็มีคือไปกู้หนี้มาหมุนมาระยะ1ปี2ปีก็พร้อมจะปลดหนี้ทันทีมีระเบียบวินัยทางการเงินดีก็มีคือหนี้ที่นำมาเติมมาเพิ่มให้รายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นก็มีก็ตกอยู่ในคำสุดท้ายที่ว่ามีเหตุผลมีเหตุผลอย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากนั้นก็คือความพอดีพอประมาณมีเหตุผลบนความจริงเรื่องราวหลายประการเป็นเรื่องของการคาดเดาแต่ถ้าว่าเดินไปสู่ความจริงชนิด absolute truth ถือเป็นอริยสัจถ้าจริงได้เรื่องมันก็จบไปเลยมันมีเขาเรียกว่าตำนานเรื่องข้าวที่เก็บไว้เหตุการณ์เกิดมาประมาณ10กว่าปีขณะนี้ก็เกิดข้อพิพาทกันในต่างสังคมอีกแหละว่าข้าวนั้นยังอยู่หรือว่าได้ระบายไปหมดแล้วข้าวนั้น10ปีผ่านไปยังรับประทานได้หรือไม่ความเห็นก็เริ่มแตกส่วนหนึ่งก็บอกรับประทานได้อีกส่วนหนึ่งบอกว่าไม่น่าจะได้แต่คนที่เขาไปยืนรับประทานก็บอกได้แต่คนที่ยืนดูไกลๆเขาคาดคะเนว่าไม่น่าจะได้เมื่อเป็นอย่างนี้การสนทนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และปัญญา ก็ควรจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการข้าวด้านโภชนาการและก็ด้านอื่นๆอย่างเป็นทางการขึ้นสักคณะหนึ่งประกอบด้วยหลายฝ่ายหลายกระทรวงก็ได้ไปหุงข้าวจัดงานเลี้ยงหรืออาจจะไปพิสูจน์การทดลองแล้วเขียนผลออกมาเพราะว่าระดับรัฐมนตรีเดินไปถึงที่แล้วนักข่าวต่างๆก็ไปกันส่วนหนึ่งแต่เหลืออยู่ว่าจะหาข้อยุติร่วมกันอย่างไรในระบอบประชาธิปไตยก็คือใช้หมู่คณะที่เรียกว่ากรรมการไปพิจารณาทุกแง่ทุกมุมทั้งในเรื่องของคุณภาพอาหารทั้งในเรื่องของผลกระทบจากยาที่เก็บรักษาเข้าคุณภาพเข้าแล้วก็มีบทสรุปกันออกมาส่วนการที่จะนำไปค้าขายก็เป็นเรื่องที่ดีอาจจะมีราคาเป็นอย่างไรตรงนี้ก็เป็นความจริงที่จะต้องอิงเหตุผลข้าวจำนวนมากเป็นแสนๆกระสอบถ้าสมมุติราคาตกแต่คุณภาพอย่างดีสามารถที่จะขายได้ถ้าทานแล้วไม่อันตรายทานแล้วไม่อันตรายแท้ๆก็นำออกไปประมูลได้อาจจะไม่ต้องไปส่งขายต่างประเทศแต่ช่วยกันกินข้าวพิเศษนี้ก็ทำได้คือที่กินข้าวกันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มีหลายจุดถ้าเป็นข้าวที่ไม่อันตรายเช่นทหารที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหลายกองมีงบประมาณหรือถ้ามันไม่อันตรายกับเด็กๆโครงการอาหารกลางวันทั่วประเทศก็ต้องใช้ข้าวสารเยอะก็นำไปหุงนำไปประกอบอาหารหรือแม้บางคำที่เราก็ฟังออกว่ามันเป็นการพูดแบบแดกดันแต่ถ้ามันเป็นจริงก็ปฏิบัติได้ก็คือบางคนพูดแบบแดกดันแบบไม่รับผิดชอบว่าพูดไปแล้วทำหรือไม่ทำก็ไม่ว่ากันเช่นบอกว่าควรจะเอาข้าวมาหุงเลี้ยงครม.หรือสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้ประหยัดเพราะต้องกินข้าวกันเช่นของสส.สว. 500 ท่านก็นำมามื้ออาหารค่าอาหารก็จะได้ลดลงบ้างอันนี้ถ้ามันเป็นจริงก็อีกส่วนหนึ่งที่จะประมูลนำมาไว้ที่สภานี่ก็ได้เพราะต้องกินข้าวกันอยู่เป็นประจำและอีกหลายหน่วยหรือท่านที่มีรายได้น้อยแทนที่จะได้แจกเงินกันไป 700-800 แถมข้าวสารคนละกระสอบไปรับกันที่บ้านผู้ใหญ่หรือกำนันอย่างไรก็มีทางออกมากถ้ามีความสุจริตหรืออยู่บนเมตตาฉะนั้นให้พูดกันให้พอดีคือไม่เอียงไปทางพยาบาทหรือไม่อคติเพราะรักเพราะเกลียดเพราะว่าไม่รู้เพราะกลัวทีนี้เรื่องข้าวนั้นมันก็เกิดอคติได้ถ้าพูดไปโดยไม่มีข้อมูลเต็มเรียกกันว่าโมหคติก็คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกินได้จริงหรือเปล่ามันไม่ทราบเหมือนกันมันจะกินได้จริงหรือเปล่าบนเงื่อนไขอะไรแต่ข่าวพูดปลิวกันไปว่าจะต้องล้างถึง15ครั้งจึงจะสะอาดอาตมาก็เคยไปร้านอาหารแห่งหนึ่ง ข้าวนี่สวยขาวจั่วเลยเขานิมนต์ไปฉันนะรู้จักกันที่จอร์เจอร์จอร์เจียนี่คนไทยเรียกจอร์เจียฝรั่งว่าจอร์เจอร์นะเขาไปขาวจั่วเลยตอนนั่งฉันเจ้าของร้านก็มาคุยด้วยไอ้ความขาวของมันแล้วยังหอมเลยก็เลยถามเขาก็บอกข้าวหอมมะลิเนี่ยแต่เขาล้าง3 ครั้งธรรมดาอาจจะล้าง1 ครั้งก็ได้บอกว่าล้าง3 ครั้งออกมาสวยขาวจั่วเลยหอมดีนี่ถ้า15 ครั้งมันก็คงจะขาวมากๆหรือเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยจากยาที่พ่นสะสมกันมา10 ปีจะล้าง15 ครั้งจะพอไหมด้วยเหตุนี้จึงควรนำนักวิชาการทุกด้านทั้งด้านสารเคมีทั้งด้านโภชนาการด้านการตลาดทุกด้านทุกมิติก็มองแบบพอเพียงคือจะต้องใช้ผู้รู้ให้พอเพียงให้พอรู้ทุกด้านและแถลงข่าวร่วมกันสามารถปิดตำนานที่ต่อเนื่องอย่างยาวนานวันนี้ก็นำเรื่องต่างๆในทางสังคมและช่วยกันหาทางออกด้วยความอดทนด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเห็นอกเห็นใจปัญหาทุกอย่างมีทางแก้โดยเฉพาะได้แก้ด้วยความเมตตาแก้ด้วยปัญญาและด้วยความกรุณาต่อกันสิ่งที่จะทิ้งไว้สำหรับทุกคนคือองค์ความรู้ที่แท้ที่จริงมากขึ้นในทุกองค์ความรู้การสื่อสารด้วยสติปัญญาด้วยเมตตาจะลดความรุนแรงต่อการแสวงหาความรู้ร่วมกันวันนี้ก็จะได้เจริญสมาธิภาวนาวันพระด้วยก็ขออธิษฐานจิตให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ขึ้น1 ค่ำเดือน 6ให้ฝนชุ่มฉ่ำพายุอย่าได้เข้าไปด้วย เขาก็บอกพายุบางทีมันมาส่งฝนก็ส่งแค่ฝั่งที่เหลือก็ให้ฝนเดินทางมาเองจะได้โปรยปลายคำอธิษฐานจิตในสมัยโบราณสัมมาทารังปเวชันโตก็หมายความว่าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลฝนตกต้องตามฤดูกาล สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัปปยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฏันติอายุวันโนสุขังพลังเจริญธรรมนำสุขโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมเพ็ญศรีภักดีไทยโยมโซเฟียสุภาพรโยมประพันธ์วงพาณิชโยมพยาวเจนพนัสโยมเข็นธนาโยมจัญญาศรีรักษาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักโยมสุพนิกาชายาลับโยมประพันธ์รายงานว่าวันนี้อำเภอตะกั่วป่าบ่ายฝนตกหนักเย็นชุ่มฉ่ำครับพังงามา4-5 วันก่อนวันนี้มาอีกก็หวังว่าพี่น้องเกษตรกรทางฝั่งอันดามันชุ่มฉ่ำโดยทั่วกันปีที่ไปจำพรรษานั้นฝนตกทั้งปีจีวรนี่เตรียมไว้เลยสำหรับลุยฝนโดยตรงเรียกว่าบิณฑบาตสนุกแหละญาติโยมถามว่าทำไมไม่ใช้ร่มก็บอกว่านานๆเจอฝนแบบนี้สักทีโยมนิคมโยมโซเฟียโยมพรพันธ์โยมเฉลิมศรีโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมบัวผันคุณประสิทธิชัยโยมพันนิพาวิริยานนท์โยมโจโยมทัตพิชาโยมสิวิไลข้อมูลจากคุณประสิทธิชัยกรมประชาสัมพันธ์ปัจจุบันเกษตรกรเป็นหนี้รวมกันกับธกสประมาณ1 ล้านล้านบาทครับยอดหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยประมาณ 70,000 ล้านต่อปีขอบคุณข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์นี่คือข้อมูลอย่างเป็นทางการก็ขอเอาใจช่วยเราจะก้าวไปเพื่อปลดเรื่องนี้ 70,000 ล้านกันนั้นด้วยการร่วมกันทำงานกันทุกมิตินำทุกองค์ความรู้ทุกโอกาสมาร่วมกันเพื่อหลุดพ้นจากหนี้สินเหล่านี้วันใดวันหนึ่งโยมแม่สมภาพคมสันโยมธนาพรชิวสุขโยมปินทิพย์โภคยสุภัทรโยมกัลยาร่วมภาวนาโยมจัญญาโยมโจโยมนิพาพรโยมซิวิไลซ์ โยมแม่สมภาพโยมทัพพิชาโยมนพรัตน์โยมเพ็ญศรีขอบคุณที่ร่วมภาวนาโยมสุพรรณิกาและโยมนพรัตน์ขออนุญาตเขียนคำขอบคุณซะอีกหนึ่งประโยคขอบคุณจริงๆสำหรับรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาวันนี้คงจะต้องจากลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้สุขสันต์วันพระขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขร่มเย็นในร่มพระธรรมของพระบรมศาสดาทุกท่านทุกคนตลอดไปเถิดพึงจำวันธรรมสวนาสี่ครั้งวันพระชาวพุทธานุสรณ์เข้าวัดฟังธรรมจำศีลสังวรทำบุญสุนทรศีลธรรมนำพาแรมแปดค่ำวันธรรมสวนาเลิกละก่อกรรมทำบาปหยาบช้ากลางเดือนสิ้นเดือนกายวาจาจิตใจไปหาคุณงามความดีประพฤติยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นนิจพ้นทุกข์สุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างเปล่ากังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดธรรมวัดวังเวงแววสังเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นนิจพ้นทุกข์สุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างเปล่ากังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดธรรมวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอ เอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทย